สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งข้อความในไลน์แบบไม่แจ้งเตือนผู้รับนะครับก็คือส่งไปมีส่งข้อความไปแต่ว่าผู้รับจะไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นนะครับต้องเข้าไปดูในแอปนะครับถึงจะมองเห็นข้อความที่เราส่งไปอะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับเวลาเราส่งแล้วเราไม่แน่ใจว่าผู้รับเขากำลังประชุมอยู่แล้วลืมปิดเสียงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกเราไปที่แอปไลน์ครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มฟันเฟืองด้านบนครับจากนั้นให้เราไปที่ Line Lab ครับจากนั้นมันจะมีส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนครับกดเปิดไปครับจากนั้นให้เราส่งข้อความครับโอเคครับแล้วก็วิธีการส่งนะครับก็พิมพ์ข้อความเลยครับจากนั้นให้เรากดค้างที่ปุ่มส่งครับจะมีข้อความแบบนี้ครับถ้าเรากดปุ่มส่งไม่แจ้งเตือนมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นตรงผู้รับนะครับแต่ถ้าเรากดส่งตามปกติก็คือจะแจ้งเตือนผู้รับนะครับในที่ผมกดส่งไม่แจ้งเตือนครับตอนนี้ก็คือจะไม่แจ้งเตือนแล้วครับในส่วนของผู้รับนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ